าอายุก็เยอะแล้วนะเว้ยเขาทำไมเขาทำแบบนั้นวะไม่รู้ว่าพี่ทัวร์พี่ไปลงเขาเขาปิดเฟซหนีหมดแล้วใช่หรอใช่พี่ปิดโปรไฟล์ลบหมดทุกอย่างแล้วมึงไปดูดิแต่ถึงตอนเนี้ยตอนโดนแบนเนี่ยยังไม่ถึง3เดือนถูกต้องไหมที่นายกโทรแจ้งไปก็เลยยังไม่ได้ย้ายให้แล้วจะมีการย้ายให้ทีเมื่อครบ3เดือนแล้วถูกต้องไหมโอ้โหใช่แล้วตอนเนี้ยพรุ่งเนี้ยเขาจะเสียงหายครับก็คือพรุ่งนี้เขาจะได้รับการย้ายดินแล้วถูกไหมครับพี่ใจเย็นพี่ใจเย็นมึงก็อธิบายให้เขาฟังดิแล้วพอเสร็จตอนนี้เขาอ่ะจะได้ย้ายในวันพรุ่งนี้คนชื่อเลี่ยมกับอาร์ซิโลนไออาร์เขาเลี่ยมกับใครอาร์ใช่ไหมจะยืนยันให้เขาอยู่ไหมไม่พี่ขอถามก่อนจะยืนยันให้เขาไหมไม่ยืนยันบอกยืนยันให้ไหมยืนยันไปก็ไม่มีค่าเนาะไม่ยืนยันครับไม่ยืนยันแปลว่าพรุ่งนี้เขาจะไม่สามารถย้ายได้เพราะว่าชื่อที่เขาลงไปคนยืนยันเป็นชื่อเรากับชื่ออาร์ตเงินอะไรครับอันนี้ก่อนเรื่องอันนี้ก่อนเรื่องนี้ก็คือไม่ย้ายดังนั้นจะทำเรื่องเคสของพี่ตอติได้ในกรณีที่ไม่ได้ย้ายจะทำตามขั้นตอนก็คือเอาหมายจับมาเลยแล้วก็ทำเป็นเรียกไปแล้วก็ไม่ได้ไปดึงรถส่วนของโรเบ๊ปว่าลุงบอกเข้าวอหน่อยโอเคใช่ครับไปดูคาแรคเตอร์ให้กูหน่อยดิคาแรคเตอร์อะไรเดี๋ยวคาแรคเตอร์ตัวละครของไอ้เนี่ยในที่มันรับเข้ามาเนี่ยมึงดูดิได้แล้วนะครับลุงได้ครับรับเรื่องครับเวทและตรงกันเลยครับลุงยังครับไอเวทวันนี้มึงเข้าไปเทสฝีมือ100นะแล้วก็มึงไม่ใช่มึงเอาไม้ตีหัวมันตายแล้วหมดความมั่นใจนะไอ้สัตว์มึงคอยได้ให้หน่อยนิดนึงนะเว้ยเรื่องตรงเนี้ยลองเข้าไปดูฝีมือให้หน่อยเด็กไปผ่านมึงจิ้มรายชื่อไว้หน่อยเขาจะไม่ได้เข้ามาไม่ใช่มึงเอาไม้เขาไปตีหัวเขาจนเขาหมดความมั่นใจนะไอ้สัตว์เรื่องรถเรื่องของการโดนในพาร์ทของ OC ที่ไปการโอนเงินให้โอนของให้เนี่ยครับอันนี้อยากจะถามว่ามันไม่เกี่ยวกับในเมืองถูกไหมเราไม่ได้โอนในเมืองถูกไหมไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวอันนี้คือเขาบิดครับบิดข้างนอกคือไปทำเพลงแก๊งอะไรเงี้ยครับบิดไปครับแล้วก็เรื่องคอมด้วยถูกไหมเพราะว่าพัดไปด้วยก็ได้ไป2-2หรือไอ้แฟนก็ได้ไป3-3มาเพราะว่ามันจับคู่กันแล้วเจอพวกมึงอันนี้โอเคครับคำสเต็ปไปครับเอาเรื่องถ้าตำรวจประกาศหมายจับนี้จะแบนเขาได้ยังไงครับโอเคคนนี้เป็นคนรับหน้าลืมไปว่าข้ามสเต็ปไปแล้วเพราะว่าเขาโดนแบนใช่มั้ยมึงไม่ต้องถึงมือมึงก็ได้เขาโดนแบนเขาย้ายไม่ได้เราไม่ยืนยันให้แปลว่าเขาต้องโดนแดงโดยอัตโนมัติแล้วมันไม่ต้องเรียกละอ้าวอย่างนี้ก็คือได้วันนี้เลยใช่ไหมครับไม่ต้องส่งเดี๋ยวครึ่งขออนุญาตแจ้งให้ก่อนเดี๋ยวได้ไม่ได้เดี๋ยวพี่ไปเช็คดูอีกทีนึงเดี๋ยวแจ้งเองเงียบฟังก่อนน้องก็คือเพราะว่าด้วยเขาโดนใบแดงไม่ใช่โดนใบแดงเขาโดนแบนแล้วเขาไม่สามารถย้ายได้เพราะว่าทางเลี่ยงกับคนชื่ออาร์ตที่เขาส่งชื่อยืนยันเนี่ยไม่ได้มีการยืนยันเพราะว่าเราไม่ยืนยันให้แปลว่าเนี่ยเขาจะไม่สามารถเข้าได้เขาก็จะโดนใบแดงโดยปริยายถูกต้องไหมพอโดนแดงเนี่ยอันนี้จะทำเรื่องดึงรถได้ของพี่ตอติอันนั้นก็ไปอยู่ในเรื่องของพี่ตอติเรื่องทำดึงรถไปส่วนพาร์ทของเราเนี่ยคือพาร์ทอะไรต่อพาร์ทโดนบิดเงินนอกด้วยครับบิดเงินนอกบิดเงินนอกต้องแจ้งตำรวจอันนี้มันอาจจะเกินมันอาจจะเกินครอบคลุมใช่มันอาจจะเกินครอบคลุมของเซิร์ฟเวอร์เราตรงที่ว่าเราอาจจะไม่ได้เข้าไปทำอะไรมากกว่านี้ไม่ได้เพราะว่าอันนั้นมันเป็นเรื่องของทรัพย์สิน OC แล้วที่เรามีการโอนให้เขาและเขามีการแบบบิดไม่สามารถติดต่อที่มีการชดใช้คืนอันนี้อาจจะต้องเป็นพาร์ทของ OC อันเนี้ยพี่ไข่แล้วถ้าเขาโดนแดงแบบเนี้ยครับแล้วรถจะได้วันไหนครับพี่ก็ที่ไงก็คือถ้าเราทำเรื่องเสร็จอะเราไม่ยืนยันเพราะว่าวันพรุ่งนี้คนชื่อแหลมกับคนชื่ออาร์ตจะไม่ยืนยันให้เขาเข้าแปลว่าเขาจะโดนใบแดงชื่ออะไรนะเลี่ยมกับอาร์ตจะไม่ยืนยันให้เขาเข้าเขาจะโดนแดง
ถูกต้องไหมอันนั้นก็จะดึงรถได้ประมาณวันสองวันอ๋อโอเคโอเคครับเขาต้องโดนแดงก่อนเขาต้องโดนแดงก่อนเอาง่ายๆคือโดนเขาโดนจะโดนแดงพรุ่งนี้ใช่โดนแดงพรุ่งนี้แล้วก็อีกประมาณวันสองวันวันที่10วันที่10วันที่10ถูกไหมครับคุณไข่ก็คือติดต่อตั้งแต่เขาโดนแดงก็ติดต่อได้เลยค่ะคุณไข่ครับต่อเรื่องดึงรถข้อมูลได้เลยใช่เพราะว่าของในตัวครับหลักฐานที่เป็นสัญญาก็คือเป็นของคนในแก๊งเขาที่ยืมไปแต่ตำรวจเช็คให้แล้วว่ากุญแจอยู่ที่คนนั้นแล้วก็ส่งหลักฐานไปแล้วก็รอแค่หนึ่งใช่ไหมไปเอาบัตรออกด้วยนะโอเคโอเคครับเพราะมีผ่านการตำรวจเรียบร้อยอันนั้นก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรว่าโอเคเข้าใจตรงกันนะครับผมก็เลยว่างอยู่ไม่ใช่ตอนนี้มีอะไรทำมาก็แบบไม่เคลียร์ตรงไหนไหมวันก็คือวันนี้ก็คือวันพรุ่งนี้ก็คือหลังเที่ยงคืนนี้ใช่ไหมครับผมมาแจ้งเพราะว่าด้วยความที่วาริดเขาจะเข้าเมืองได้ทีในวันพรุ่งนี้เพราะครบ3เดือนแล้ว2คนในแก๊งไม่มีการอยู่ด้วยกันก็ต้องทำแรงใช่ไหมเรื่องที่ต้องมาฟาร์มอะไรเงี้ยเอาไว้ที่นู่นก็ได้นะแล้วแบบจะได้ของคืนนะพี่ได้เข้าไปคนในแก๊งด่าให้เราได้พี่ดอนด่าให้เขาอะให้หน่อยวะใช่ครับแล้วแบบว่ามันก็คือฝากเกือบของวันที่8ก็คือวันที่9อีกทีนึงไม่ใช่ไม่ต้องฝากเขาบอกวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่8เนี่ยไม่ใช่มันไม่ใช่วันที่9น้องก็ไม่ต้องให้เลยมันมีเวลาให้ไม่ต้องให้เข้าวันที่9ไปฝากครับมึงฝากก่อนครับ1ให้มันเริ่มมาไม่ใช่มันมีครบทุกอย่างไอ้เหี้ยแล้วและที่เหลือไอ้พวกที่มันมาใหม่มันก็จะสบายเกินไปเปล่ามันมีตั้งกันใหม่ด้วยตัวเองเลยสามารถดึงให้ได้ไว้เราเป็นแต่น่าจะยังไม่หมดนะครับพอเราเจอกันอิ่มนะครับพอเขาได้ไปมีดีกว่าพี่ดังนั้นผมไม่รู้ว่าเขาไปทำอะไรรถสามแล้วโลรถแก๊งเราก็ไปทำพาร์ทของเราเทสฟรีไหมแข่งกันไหมครับเราก็คือเราก็ส่งแจ้งรถแก๊งมาว่าอันไหนคือรถแก๊งของเรานายกจะดึงให้เพราะรถแก๊งมันคือข้อยกเว้นอยู่แล้วเรื่องของการย้อนเดี๋ยวเราไปดันให้มันได้ไหมครับย้อนไปดันให้มันหรือว่าต้องให้ตำรวจเช็คครับไม่ก็รถแก๊งของเราจำไม่ได้หรอกว่ารถอะไรบ้างไม่จำเป็นต้องดันมันก็เป็นรถ300โลครับรถควันอ้วนๆครับใช่เราก็แจ้งมาเลยว่ามีรถอะไรบ้างทะเบียนอะไรที่เป็นรถจำทะเบียนไอ้พัดมีอยู่เพราะพี่เจียวเขาต้องให้เป็นกาชาเขาบอกเรื่องตีแดกเกอร์อย่างนั้นให้เป็นกาชาแล้วเพื่อจะกิฟต์ให้เขาได้เพราะไอ้กุญแจงั้นนะมันกิฟต์ให้คนอื่นไม่ได้ง่ายให้ติดนะพี่300โลใช่ครับใช่ครับไม่ได้หรอกมันก็ติดแหวเตยดิก็เลยไม่รู้พี่ข่ายครับยังไงว่าแหวเตยก็ต้องของฟรีทีเดียวติดพี่ถามแม่งไม่ได้คิดอะไรแม่งก็ติดไอ้ก๊อตมึงไปช่วยไอ้เหี้ยจุกด้วยนะน้องคุณข่ายครับไปช่วยไอ้เหี้ยจุกด้วยนะก็คือวันพรุ่งนี้ใช่ไหมครับแต่ละคนต่อใหม่หลังจากเขาโดนแดงมันพูดได้พี่ผมไปกับบ๊อบก็เลยแฟนแจ้งมาแล้วใช่ไหมไม่เป็นไรค่ะแฟนแจ้งมาแล้วให้แฟนแจ้งเพิ่มเติมก็ได้เพราะว่ามันน่าจะเลยขึ้นไปถึงไม่มึงต้องคุมเพราะว่าถ้ามันถ้าเป็นปงเสียเท่ากับว่าพวกเราพรุ่งนี้ใช่ไหมครับก๊อฟมาใช่ไหมครับคุมกันนิดนึงใช่ค่ะใช่ตอบกลับดูด้วยถามวงประวัติเป็นยังไงเฮียไม่ใช่แม่งประวัติใช้โปมาก่อนไอ้สัตว์พี่ขายเนี่ยมึงเนี่ยมึงเข้าไปถามชีวิตโอมึงเข้าไปถามเลยนะชีวิตโอตีแต่ละคนเลยถึงจะโดนใบให้หมดวันที่8ใช่ไหมถามได้ถามได้หมดเลยว่าวันที่8วันที่8นี้แล้วเปิดไอ้นี่แล้วก็ประวัติถ้าประวัติเลยเข้ามาก็แบนเลยแบบนี้ไม่ตีมเดี๋ยวเขาน่าจะตีมบอกเขาเตรียมที่ฟังมาคือวันที่8ที่จะถึงนี้ใช่ไหมไม่ใช่วันที่9นะต่อไปวันที่5พี่เฮ้ยวันที่8ไอ้ดอมอันนี้วันที่8ครบ3เดือนไอ้เลี่ยมมันต้องให้หมดวันที่8ไงมันถึงจะหมดสิทธิ์ไงเออพอไอ้บิ๊กเขาประกาศไปแล้วไม่ใช่หรอในดีด้าใช่ไหมครับมันต้องหมดวันที่8ไปก่อนใช่ไหมครับอะไรแสงไอ้เลี่ยมวันที่8สิพี่มันเข้าใจเข้ามา8เที่ยงคืนเนี่ยก็8เที่ยงคืนวัน8เที่ยงคืนคืออีกวันก่อนวันที่9พี่มานะก่อนเอ้ย8 9ว่างกลางวันนี้เขาคุยเขามันจะได้เร็วๆของมันจะได้เร็วๆไอ้เนี่ยมันเข้าใจความหมายมั้ยเข้าใจพี่ที่เขาที่ใครหวานกูก่อนหน้าน่ะไอ้นี่เข้าใจยังเนี่ยไปแฟนเข้าใจยังเนี่ยเข้าใจแล้วพี่เข้าใจไปถามใหม่ดีเข้าใจแล้วเนาะแฟงวันที่8ก็ส่งให้เขาเลยหลังเที่ยงคืนอ่ะคือวันที่8ใช่ไหมครับพี่ก็เที่ยงคืนที่จะถึงน่ะพี่แฟงเข้าใจยังเปล่าประมาณเที่ยงคืนวันที่8อ่ะแฟงก็ส่งมานิดนึงก็แจ้งมาเลยเนี่ยผมใส่ไว้แล้วครับพี่เห็นไหม
เที่ยงคืนวันที่8 277ใช่ครับมีเวลาเดี๋ยวโอเคโอเคครับป้าพี่ป่ะผมครับผมครับผมครับแล้วก็น้องน้องไปถามเรื่องเขาบอกไม่ได้พี่คือของในแก๊งที่ดันไปก็คือหายสูญเปล่าเลยจันให้เขาอะเดี๋ยวเดี๋ยวไปนึงนะเองเราจะไปไหนกันต่อเนี่ยน้องไม่รู้ไปไหนเว้ยนะเออนั่นแหละมึงก็ไปเอาคืนเลยมึงก็ไปเอาคืนเลยอยากได้อะไรมึงก็ไปเอาคืนกับมันอ่ะเขาบอกไม่ให้อ่ะพี่เพราะถ้าโดนแบนเขาไม่ได้โดนจบโลครับไอ้แฟงเออไม่เป็นไรแฟงลุงขอจะให้ไปคัดคนหนึ่งอยู่ศูนย์ให้ใครไปคัดเลยอ๋อไปด้วยกันอ่ะเพราะถ้าเขาเข้ามาเขาคงยอมจบโลแหละพี่ถ้าเขาอายุก็เยอะแล้วนะเว้ยเขาทำไมเขาทำแบบนั้นมาไม่รู้ว่าพี่ทัวร์พี่ไปลงเขาเขาปิดเฟซหนีหมดแล้วใช่หรอใช่พี่ปิดโปรไฟล์ลบหมดทุกอย่างมึงไปดูได้ไงว่ามันโดนทัวร์ลงโอ้โหเต็มบบอ่ะพี่คือว่าซีโร่สมิธโดนหลายอย่างโดนเรื่องแอบอ้างเป็นวินเทอร์เฟลแอบอ้างเป็นสมิธโดนเต็มบบพี่โดนว่าเออกี่ข้อความอ่ะแก๊งเปลี่ยนอะไรอีกโอ้โหเปลี่ยนชื่อแก๊งร้อยสองร้อยข้อความอ่ะแล้วแบบคนไอเนี่ยทัวร์พี่ไปหาเขาที่เขาเต้นเบนเทนอ่ะถ่ายคลิปมาจากไหนไม่รู้อ่ะใช่หรอใช่พี่เขาเต้นเวนเทนอ่ะแล้วเขาใส่ฟอร์มมันไปหามาจากไหนวะน่ะเขาเป็นเด็กช่างด้วยพี่เป็นเด็กช่างจริงด้วยเด็กช่างโอซีอ่ะเขาเป็นบาร์เฮนเดอร์เอากูเห็นใส่เสื้อใส่เสื้อช่างสีแดงแต่อันนี้ไม่รู้ว่าแอบอ้างหรือเปล่านะพี่ไม่รู้ว่าจากลาซาด้าหรือเปล่านี่ก็ไม่รู้ลุงสวัสดีครับลุงสวัสดีครับทำอะไรกันอ่ะเฮ้ยมาแชร์เรื่องรถครับไอ้เหี้ยนี่แก๊งควยอะไรเนี่ยรู้ไอ้เหี้ยพวกผมโดนไล่ตีมาให้มึงไปทำสีเหรอโดนไล่ตีมาพี่โดนไล่ตีควยอะไรอ่ะผมยังงงเพิ่งเคยเจอเนี่ยผมเพิ่งเคยเจอในสีตัดไงลุงไม่ที่มึงมาบอกกูป่ะว่าจะทำสีลุงควยอะไรใช่ป่ะวะใช่พี่อย่างผมโดนไล่ตีมาทุกสีแล้วว่ะพี่ไม่มีใครทุกสีแล้วพี่พวกผมไปถามสภาใช้สีลุงได้ไหมสภาบอกได้เอ้ยแต่เห็นเขาบอกเหลือสีทองอีกนะสีทองอะไรเหมือนที่เราสีเหลืองอ่ะไม่สีทองไงมึงทำสีทองไงทองเลยทองอ่ะอัดอัดเป็นยังไงอัดอัดเหลือสีทองมึงคนทุกสีนะนะเสื้อมึงอ่ะเอาจริงๆเนี่ยมีสีดำเนี่ยมีสีไม่ดิมึงปรึกษาลุงดิที่มึงโดนข้างนอกอ่ะลองปรึกษาลุงได้นะเออสมัยเราไปปรึกษาลุงไหมอ่ะที่โดนคือหัวแก๊งเขาอ่ะครับที่ผมเปิดรถดูดให้อ่ะอ๋อแต่ผมได้มานั่นได้มาคืนแล้วนะครับลุง2คันเหลือคันนึงอยู่กับหัวแก๊งเขาใช่ใช่ครับคือหัวแก๊งเขาบิดร้อยครับบิดไปบิดเงินข้างนอกไปด้วยครับมีสลิปหมดเลยครับเขาไม่คืนนะครับแล้วเขาเหมือนขู่อะไรไม่รู้วันที่กล่าวหรือเจอกันอะไรไม่รู้เขาครับอ๋อเขาขู่ผมไว้ด้วยเขาเพิ่งมาขู่หลังจากวันนั้นแหละที่เราแจ้งกันนะพี่เห็นน้องในแก๊งเขาบอกว่าทั้งแบบอะไรเรื่องการ์ดจอนะสนับสนุนการ์ดจอให้หัวแก๊งถูกไหมเหมือนแล้วก็เพลงแก๊งอีกโอนให้เขาไม่กูบอกให้เรื่องขู่อ่ะตัดทิ้งไปเลยเหี้ยคนจริงเขาไม่ขู่หรอกโอ้คนจริงผมเล่นหน้าบ้านเนี่ยแล้วครับลุงโอ้โหเต็มบบเลยผมรู้เลขที่ไม่ขู่หรอกแล้วแบบทำไงได้บ้างเหรอลุงแบบว่าคนในแก๊งก็ดันเอาอาวุธให้เขากันอ่ะแต่คุณไม่ได้คนในแก๊งเดินกับน่าจะคุยกับพระเจ้าได้มึงลองคุยพระเจ้าเดี๋ยวพระเจ้าคุยแล้วเขาบอกว่าเขาไม่ได้โดนจบโลเขาโดนแบนไม่ได้ของไม่ได้คืนเลยไม่ได้แบบว่าสืบทอดเลยอ่ะอ๋อใช่ผมได้เลยครับที่ขับมาเลยถ้าเรื่องรถโลก็ต้องแจ้งใหม่อีกทีนึงครับรถโลแก๊งที่ทาง TC เขาให้มาเพราะเขากินอิ่มเลยครับรถโล2คันนะครับอ้นตุ๊บเลยนอกก็รถดูดแล้วเขาปล่อยรถดูดเขาก็เดี๋ยวเราไปคุยกันเป็นหัวแก๊งที่แม่งถ้าแม่งแบบ40คนนี่ปวดหัวเซิร์ฟอ่ะพี่แวดแล้วเราต้องยังไงเนี่ยแป๊บนึงนะน้องจัดเอาไงดีวะไอ้พัดเขาจะให้ไปคัดทนที่โน่นอ่ะสบัดอ่ะที่โน่นที่ไหนเนี่ยเว้ยหนึ่งสูตรไอ้โฟโดมึงไปมาบ้างไหมเนี่ยไอ้โฟโดกูไม่ได้เข้าเลยว่ะตั้งแต่ไม่ได้เล่นอ่ะไปช่วยมาแล้วใช่เหรออืมไปฟังดิไอ้แฟงไปฟังนะ13 11อ่ะบันเทิงจัดอ่ะมีสลิปหมดอ่ะครับไม่เดี๋ยวให้เขาส่งหลักฐานมาให้แอดมินอะไรก็ได้ที่อาจจะเป็นรถอย่างเงี้ยที่มันอยู่กับพวกเขาอยู่กับคนที่โดนแบนอะไรประมาณเนี้ยแต่มันเป็นรถเช่าครับเป็นรถแบบว่า300โลครับของแก๊งใหม่ครับยังไงเดี๋ยวแล้วมันมีหลักฐานอะไรบ้างครับที่เขาเอาไปที่เรามีให้แอดมินบ้างอ่ะ
มีหลักฐานมีสลิปครับหมายถึงอะไรสลิปอะไรสลิปโอซีสลิปข้างนอกครับไม่ไม่อันนี้ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรข้างในเนี่ยเนาะหมายไอ้เรื่องนั้นมันคือเรื่องข้างนอกเรื่องอันนั้นมันต้องกฎหมายข้างนอกแล้วเห็นบอกว่าข้างในเห็นบอกว่าเรื่องกาชาไม่ใช่หรอที่เราแบบเติมมาเป็นรถไม่ใช่หรอเป็นอะไรอ่ะเป็นของ TC ครับ300โลอ่ะใช่ครับมันอยู่ที่เขาใช่มั้ยมันอยู่ที่เขาถูกต้องมั้ยใช่ครับก็คือในเกมกันเดี๋ยวให้แอดมินพิจารณาดูว่าสามารถเอามาให้เขาได้มั้ยเพราะว่ามีของ TC ไงแล้วก็อาวุธครับที่ของคนในแก๊งดันให้ครับอาวุธนี้ไม่แน่ใจนะเพราะว่ามันต้องมีการจบโลนะแต่อันนี้มันโดนแบนไปก่อนใช่ๆๆครับแต่พวกรถอะไรอันนี้เขาอาจจะช่วยได้ผมไม่รู้ว่าเขาหมดหรือยังเขาเอาไป2คันเขากดเปิดเต็มบบเลยครับแล้วก็รถดูดนี่เขาก็ใช้แล้วเขาก็เหม่อรออยู่นั่นครับไม่แล้วรถโลพวกผมก็ไม่ได้ใช้กันครับเขาบอกว่าปล่อยไว้แล้วก็ดูดเองเงี้ยแล้วก็ตอมอออกเงี้ยได้ครับยังไงเดี๋ยวดูให้โอเคแอดมินดูให้หน่อยครับแอดมินดูให้หน่อยขอบครับลงคำตอบเป็นยังไงเดี๋ยวลงไปครับขอบครับลงลุงรวมไหนครับลุงตาผมผ่อนมากครับพี่ตาเอ๊ะมันไม่ได้รวมอะไรเลยมันก็ไปหาอะไรทำดิมันจะไปกับพวกน้องมันก็ได้นะกูไอเนี่ยวันนี้ลุงมาไหมครับเดี๋ยวลุงจะไป 1.0 หรอไม่ใช่มึงอ่ะจะไปกับน้องๆมันก็ได้นะหาอะไรทำอ่ะได้ครับลุงได้ครับมึงมีเวลาจังอ่ะ 1.0 ยังครับลุงโอเคแต่ผมไปทิเก็ตอะเขาครับลุงครับมึงทิเก็ตไปขายหวานเลยไปทิเก็ตไปเลยอะบอกว่าขอไปได้หนึ่งสูตรเขาน่าจะให้เลยได้ครับลุงคือตอนจะไปไหนดูผมครับตามไปเฮ้ยคนข้างหลังมึงใครเนี่ยอาจารย์กี่โมงพี่เจ๋งตาเพียงนมนมน้องน้องสามห้าสามสิบห้าแอร์ไลน์สามห้าแซงมาไม่เป็นไรน้องไม่เป็นไรโอเคพี่มาตินไปยัง